รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดีย Open Your Science นะคะไม่ได้มากันเพียงแค่นี้แต่กูรูของเราตอนนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะดร.ชิตพี่ดุ๊กพี่ป้องสวัสดีครับอาจจะดูว่าคณะกูรูทั้ง3ท่านหน้าตาสดใสนะครับแต่สำหรับวิชัยแล้วเนี่ยคุณเป็นอะไรเหรอคะเนี่ยก็ผมเพิ่งโดนคุณหม่อมป้าของผมดุมาสิครับอีกละหม่อมป้าเรื่องอะไรอะคะเนี้ยไปเช็ดบานเกล็ดแล้วก็บานเกล็ดมันแตกอะครับก็แค่บาน2บานจะไปดุอะไรกันมากมายเนาะพี่ปอนเนาะไม่ใช่บาน2บานเด็ดแบบแตกทั้งบ้านเลยอะก็คือผมเช็ดบานแรกกับบานเกล็ดบานแรกใช่ไหมพอบานแรกปุ๊บมันแตกพอแตกปุ๊บไอชิ้นส่วนที่แตกของบานแรกมันไปกระทบแผ่นที่2แผ่นที่2ก็แตกชิ้นทวนของแผ่นที่2ไปกระทบแผ่นที่3ก็แตกแผ่นที่4ก็แตกขนาดมีปูนขั้นนะโถพ่อคูณพ่อหัวกะโหลกควายมันยังข้ามปูนมาแล้วลมพัดแผ่นที่5จนหมดบ้านแหละครับน่าสุเพศเวทนาไม่ต้องนะจ๊ะไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวนั้นทำไมพี่ปอเสียง2อย่างนั้นน่ะคือเป็นนางงามเก่ามาก่อนพี่แก้ปัญหาให้เอกได้จริงเหรอครับไม่ต้องห่วงพี่สาวที่แสนดีของผมใจผมผิดหวังนะครับปัญหาของการเช็ดกระจกบานเกร็ดบางทีก็ทั้งเสี่ยงและอันตรายน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จึงคิดเครื่อง Louver Viper ที่เช็ดกระจกบานเกร็ดขึ้นมาครับว้าวสวัสดีค่ะทำไมเราต้องมาทำเสียงกันแบบนี้อย่าตกใจพี่สาวเป็นนางงามจ้าพี่เด็กงงกันตั้งแต่เดินเข้ามางงและตั้งแต่แรกละเดี๋ยวก่อนนะเราเพิ่งจะประสบปัญหาคือคนที่เช็ดบานเกร็ดไม่เป็นบางทีมันก็ยากกันนะเห็นได้ข่าวว่าพวกคุณมีสิ่งประดิษฐ์อะไรลูกเครื่องเช็ดกระจกบานเกร็ดทำไมเหรอที่ Prince Royal มันมีกระจกบานเกร็ดเนาะหรือว่ามันไปแล้วมันปัญหาอะไรมันมายังไงเพราะว่าที่อาคารที่โรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยของเรานะครับมีอาคารนึงที่มีจำนวนกระจกบานเกร็ดเยอะมากครับแล้วเราได้เห็นว่าณการพาโรงนะครับว่ามีการทำความสะอาดกระจกบานเกร็ดที่ยากและใช้เวลานานคุณก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ส่วนประกอบอะไรยังไงเล่าเลยสิครับผมในส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะมีเป็นอลูมิเนียมฉากครับที่จะเป็นโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เช็ดกระจกนะครับเป็นตัวพลาสติกกับยางที่ไว้สำหรับเช็ดกระจกบานเกล็ดคือหนีบใช่ครับมันจะเหมือนมีที่เวลาใช้มือเช็ดคล้ายๆกันไกลแล้วหนีบลงไปแล้วก็รูดบื้นแต่ของคุณเป็นอะไรที่ปั่นน้ำก็จะเป็นมีมอเตอร์ที่จะช่วยทำให้มันเคลื่อนที่ไปซ้ายขวาไม่ต้องใช้มือทำให้ดูหน่อยอ่ะนี่สำคัญเลยนี่คืออะไรนะความมือถือมาคืออะไรกำลังออกทีวีจะมาส่งไลน์อะไรตอนนี้อะไรครับความมือถือมานี่คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันครับเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเช็ดกระจกตัวนี้นี่แหละสั่งการทางมือถือเป็นไงล่ะแกคุณเจ้าอ่ะยังไงอ๋อเป็นแอปเหรอแปลว่าคุณต้องดีไซน์แอปขึ้นมาด้วยอดีตใช่ป่ะใช่ครับโอเคในรอบคือทำอะไรเก่งครับเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็กดปุ่มเออเฮ้ยปุ่มเดียวกดจากแอปอะเหรอครับเฮ้ยนั่นแหละยังไม่ทำได้ทีเดียว3บานเลยอ่ะ3แบบว้าสีส้มนั่นคืออะไรครับสวิตช์หยุดสีเขียวคือเปิดครับสีแดงคือปิดแล้วก็มีการตั้งเวลาด้วยครับคือเราใส่เวลาลงไปในนี้สมมุติว่าผมใส่ 0.1 นาทีก็คือ6วินะครับแล้วก็กดสตาร์ทมันก็จะทำงานเป็นเวลา6วิเป็นเล่นแต่คุณตั้งไปเลยคุณจับเป็นเวลาถูกไหมแต่คุณไม่ได้จับเป็นรอบของการอันนั้นหยุดจริงๆได้6วิคือถ้าไม่ใช้จับเวลาก็ได้ก็คือเปิดไปให้เขาทำงานไปจะตั้งเวลาก็เป็นอีกอันนึงที่น้องรอแล้วเวลาคุณทำงานจริงๆเนี่ยคุณต้องยกอันนี้ไปติดกับก็ตัวนี้ครับสามารถถอดได้ครับแล้วก็สามารถย้ายได้ครับเ
ใส่ค่อยๆแล้วเราก็ไปเปลี่ยนหน้าต่างบานที่บานนี้เสร็จแล้วถอดมาก็จะเหลือประมาณนี้คือส่วนนี้ใช่แล้วเขาก็ไปเกี่ยวกับหน้าต่างเงี้ยหรอใช่ครับก็จะเอาส่วนนี้เกี่ยวกับกระจกบานเก็บก็ตั้งเวลาอย่างสะอาดสะอาดเนื้อใช้เวลาประมาณแล้วประมาณ30วิถึง1นาที1นาทีเท่านี้ไปที่เช็ดมันจะคล้ายๆกับที่ปั่นฝนรถถูกป่ะมันเปลี่ยนได้ป่ะเปลี่ยนได้ครับเท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยแล้วคุณอยู่แค่มอปลายนะคุณก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยเนาะเพราะว่าวิทยาศาสตร์คุณอาจจะสร้างเครื่องนี้แต่จริงๆเครื่องนี้มันสร้างคุณให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งต่อไปนะคะต้องขอชื่นชมไอเดียของน้องๆไว้หน้าที่นี้ด้วยแต่ออกไปชมพร้อมกันต่อเลยว่าไอเดียนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อครับมาแล้วมาลุ้นกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆจากเชียงใหม่นี่คือเด็กยุค 4.0 จริงๆขอคอมเมนต์ก่อนละกันเริ่มจากพี่ปอก่อนละกันเอาที่บ้านก็มีบานเกล็ดเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยแบบว่าเยอะมากๆและไอ้ที่มันเช็ดบานเกล็ดอะอย่างที่บอกอ่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่เห็นเครื่องของน้องเนี่ยโอดีนะมันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เราไม่ต้องมานั่งเช็ดทีละบานทีละบานซึ่งเสียเวลามากแล้วมันก็อันตรายกับที่กระจกบาดมากเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นข้อด้อยนิดนึงตรงที่ว่าอ่ะถ้ามันมีฝุ่นมีขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอาจจะไม่ได้สะอาดเต็ม 100% แต่ภาพรวมแล้วชอบเพราะว่ามันทุ่นแรงทุ่นเวลาไปเยอะเลยที่สำคัญเอาลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันใช่ชีวิตทันสมัยชีวิตโซเชียลแบบพี่ปอโอ้ตอนนี้ยังใช้รุ่นอาม่าอยู่เลยแอปพลิเคชันแต่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะถือว่าเป็นทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นพี่ดุ๊กค่ะคือถ้าให้พิจารณาในแง่ของดีไซน์จริงๆพี่รู้สึกมันเถอะทะรู้สึกมันใหญ่เถอะทะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะลำบากเวลาที่เราจะไปติดตั้งในระดับที่มันสูงขึ้นแต่ว่าก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปแต่พอเหลือบเลยไอ้เครื่องการมองโฟกัสไปที่อุปกรณ์นี้แล้วไปเห็นน้องที่ยืนอยู่บ้านด้านหลังนะครับคือไปเห็นน้องที่อยู่ด้านหลังยังใส่ขาสั้นอยู่เลยแล้วย้อนกลับมามองที่เครื่องนี้บอกโอ้ยคิดได้ไงเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่ต้องมาพิจารณาใหม่อีกทีนึงสำหรับการให้คะแนนดร.ชิดค่ะดึงคือน้องทั้ง3เนี่ยก็มีความฉลาดพอที่จะออกแบบใช้สายพานใช้ไอ้ตัวเช็ดเนี่ยก็ล็อกไว้จุดเดียวงั้นโอกาสที่ระบบจะมีความผิดพลาดอยู่เนี่ยมีสูงแต่ด้วยการที่มันเป็นสายพานแล้วก็เป็นตัวล็อกชั้นเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ระบบเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งเราออกแบบให้ละเอียดมากเกินไปมันก็ไม่อาจจะทำงานได้นะครับอันที่สองเนี่ยคือตัวที่เขาทำ3ชั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นขีดจำกัดแล้วล่ะคือถ้าขยายมากกว่านี้ไปปั๊บเนี่ยระบบอาจจะทำงานลำบากละคือถ้าทำทีละชั้นก็ช้าใช่ไหมครับสองชั้นเขาก็ลองละ3ชั้นเนี่ยแต่ถ้าพอไป4ชั้นปั๊บเนี่ยพี่ดุ๊กจะเห็นว่ามันตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์อยู่2อันครับไอตัวนี้เป็นตัวบังคับว่าถ้ามันเคลื่อนที่ไม่พร้อมกันเนี่ยมันจะขัดกันทันทีครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาคงลองผิดลองถูกแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักการนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้เยอะเหมือนกันในอุตสาหกรรมแน่นอนล่ะพวกเธอก็ต้องโตต่อไปเรียนต่อไปแล้วก็ทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ของจริงตะกี้ก็จะชมคุณบอกว่าชอบให้กำลังใจคุณแต่ของจริงก็คือของจริงซื้อหรือไม่ซื้อมาดูกันนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อครับมาจากเชียงใหม่ครับซื้อไปหนึ่งแล้วนะครับซื้อยินดีด้วยนะได้รับทุนต่อยอดไอเดียนะคะแล้วก็ถ้วยเดอะวินเนอร์นะคะจากสมรภูมิไอเดียแล้วก็อพวช10,000 บาทคุณได้ความภาคภูมิใจกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะนี่คือน้องๆคนเก่งจาก Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอันว่าพี่เอกก็หมดห่วงละเจ้าคุณป้าอะไรก็หมดห่วงเรื่องของการทำความสะอาดหน้าต่างบานเกร็ดก็ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอะครับอีกแล้วหนูมันเข้าบ้านนะครับเอ้าหนูจะแค่สักกี่ตัวมันมีทุกบ้านนะจะสักกี่ตัวกันเชียว2ครับเห็นมั้ย2ตัวโอ้โห200ครับโอ้ย
นอนมาเป็นนิคมแล้วรับไม่ได้หนูเข้าบ้านแย่งอ่ะหนูเป็นปัญหาที่หลายๆบ้านก็อยากจะกำจัดแต่จะกำจัดยังไงให้ได้ทีละหลายๆตัวก็ต้องลองใช้กรงดักหนูอัจฉริยะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครครับอะไรครับเนี่ยหนูเข้าบ้านผมหนูเข้าบ้านแหมแต่ทุกคนทำอย่างนั้นมีหนูติดอยู่ก้นตรงก้นผมนั่นแหละมันก็ใช่อ่ะพูดเป็นเล่นมันจริงตรงไหนเนี่ยเราต้องว้าย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 หนูอันนี้คือกรงดักหนูอัจฉริยะกรงดักหนูตัวเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติกับทางกรงถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บประตูตรงเนี้ยจะเปิดโดยอัตโนมัติรอรับหนูเข้ามาเสร็จปั๊บหนูเข้ามาปุ๊บพอหนูเข้ามาปุ๊บพอหนูมาถึงนี่จะโดนเซ็นเซอร์ตัวแรกปุ๊บประตูจะปิดอ๋อนี่ไม่จำเป็นจะต้องให้ไปแตะอาหารแล้วไอ้แกนแบบไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นหนูไม่ถึงอาหารประตูก็ปิดพอประตูปิดแล้วประตูตัวเนี้ยจะเปิดไม่ออกดันเงี้ยก็ไม่ออกแล้วโดยธรรมชาติของหนูอะครับพอมันหาทางออกไม่ได้มันจะวิ่งชนนู่นชนนี่ไปทั่วตรงเนี้ยจะมีประตูบานทับอยู่ครับพอหนูวิ่งชนประตูบานทับไปดีกว่าไปดีกว่าเว้ยทางนี้ประตูจะสามารถเปิดได้เข้ามุดออกมาได้หลอกให้มันดีใจพอเข้ามาปุ๊บหนูจะเข้ามาอยู่ในนี้จะออกไม่ได้จะออกกลับไม่ได้ครับแล้วหนูก็จะวิ่งขึ้นเนินมันมีทางเดียวครับไปโดนเซิร์ฟเว้ยขึ้นเนินหนีตายดีกว่าเว้ยขึ้นไปปุ๊บเซิร์ฟแมนไงประตูจะเปิดรับหนูตัวต่อไปเข้ามาความตั้งใจคืออะไรเป็นการประหยัดเวลาครับอย่างกรงที่ว่าถ้าเข้าไปตัวหนึ่งแล้วคือจะปิดจะไม่สามารถรับตัวต่อไปได้ปกติอะค่ะที่เราเคยเห็นจะได้ทีละตัวใช่ซึ่งมันเหนื่อยกับการที่แบบเดี๋ยวรุ่งขึ้นก็ต้องรอล้นตัวใหม่ผมชอบตรงไหนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าน้องสาเชียร์เพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของหนูว่าหลังจากปิดแล้วมันจะวิ่งพลาดเนี่ยก็เลยเปิดให้วันมีช่องหนึ่งคือไปได้ทางเดียวแค่สงสัยเคยทดลองดักอย่างอื่นคะมีตัวอื่นเข้ามาจะลอกได้ไหมจิ้งจกแมงสาบแมงสาบแล้วมันผ่านเซ็นเซอร์โดนโดนครับโดนครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้อัลตราโซนิกตัวนี้ใช้เป็นอินฟราเรดแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันค่ะเป็นคำถามที่ดีครับคือที่เราไม่ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันเพราะเราเอาอัลตราโซนิกมาใช้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยอัลตราโซนิกอ่ะมันจะจับเป็นแนวกว้างครับถ้าหนูเข้าโครงเนี่ยโครงมันจะกว้างมันจะจับได้แม่นกว่าครับผมและที่ตรงเนี้ยใช้เป็นอินฟราเรดจะจับเป็นแนวตรงที่ไม่ใช้อัลตราโซนิกเพราะถ้าอัลตราโซนิกมันแผ่สัญญาณแผ่ขยายมันจะโดนแผ่นเพลทตัวนี้เราเลยจะใช้เป็นอินฟราเรดใช่ครับเข้าใจว่าเธอบอกแมงสาบได้เนี่ยแสดงว่าเธอเซตไว้ต่ำมากใช่ไหมทางเนี้ยถ้าถือว่ามันมีเธอบอกว่าตรงนี้มันเธอกว้างขนาดไหนนะกว้างโอเคถือว่ามันมีเศษอะไรปลิวอยู่ข้างนอกนี่เธอลองเช็คว่ามันไม่โดนครับไม่โดนเพราะอัลตราโซนิกพอรับมาประมวลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์จะกำหนดไว้ถ้าวัตถุอยู่ต่ำกว่า15เซนติเมตรแล้วความสั่นอะไรความละเอียดของมันให้สั่นได้ขนาดไหนความละเอียดในการแอมบิจูดในการสั่นเพราะว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงบิดเท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อของอัลตราโซนิกครับให้เซตได้ไหมเซตต้องเป็นรุ่นแพงๆครับถึงจะเซตได้เราไปฟังคณะกูรูของเราคอมเมนต์ตัดสินกันต่อในสตูดิโอเลยดีกว่าครับหลายวิธีในการที่จะดักหนูแต่ว่าบางทีมันก็ได้ครั้งละตัวน้องๆก็มีวิธีการแก้ปัญหาไปชวนญาติพี่น้องมานะครับพี่ดุ๊กมีปัญหาเรื่องหนูปกติที่ดักแล้วก็ไปปล่อยที่เพื่อนบ้านนะคะพี่ดุ๊กเจออย่างนี้จะได้ทีเดียวหลายๆตัวดีไหมดีครับไปเป็นครอบครัวด้วยไม่ต้องให้เขาพัดพลาดพัดพลาดใจดีนะคนเราไม่ชอบตรงที่เหมือนกับว่าเขาคิดจากพฤติกรรมของหนูอะนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะมีความเถอะทะความอะไรอยู่นิดหน่อยซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการเริ่มต้นพี่เลยไม่สามารถที่ให้คะแนนในเรื่องของงานดีไซน์ได้ 100% แต่ว่าในแง่ของไอเดียเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนจากพี่บ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคะแนนมันจะเกินขีดแดงนี้หรือเปล่านะนี่มีให้ลุ้นมีให้ลุ้นพี่ปอค่ะจะบอกว่าปกติที่บ้านใช้กาวไงเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้หรอกเราก็ไม่กล้าหรอกถึงแม้ก็ให้แม่บ้านเขาทำอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่ดักหนูแบบนี้แล้วจับได้หลายๆตัวดีเพราะแบบเดิมมันได้ทีละตัวแต่นี้ทีเดียวเลยคือมันก็ได้ปริมาณสำหรับคนที่บ้านมีหนูเยอะๆแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าไปตั้งในบ้านมันจะตรงไหนมันจะดูเถอะทะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะดร.ชิดค่ะเรื่องเทคนิคผมชอบเขาตรงที่เขาผสมไอ้ประตูที่เป็นทางภาษาควบคุมหรือว่า active ก็คือว่ามีสัญญาณปิดเปิดอัตโนมัติ
ขณะเดียวกันในประตูในเป็นแบบแพสซีฟก็คือว่าใช้แรงกระแทกของหนูเองเข้าไปนะตอนที่น้องเขาอธิบายว่าจริงๆของเขาเนี่ยประตูแอคทีฟก็สามารถทำงานด้วยแมงสาบแต่ในท้ายสุดแมงสาบก็มันก็ไม่สามารถทะลุประตูที่เป็นแพสซีฟได้นะครับก็เลยน่าจะเป็นชาเลนจ์น่าจะเป็นโครงการต่อไปที่พวกเธอต้องไปคิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปโฆษณาว่าเป็นเครื่องดักแมงสาบนี่คนน่าจะสนใจกว่าหนูนะแต่ว่าเครื่องดักหนูของคุณเนี่ยจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจะชนะใจกรรมการถึงขั้นว่าซื้อหรือไม่ขอบคุณพี่มากนะครับที่พาเราไปเปิดโลกไอเดียในทุกอาทิตย์นะครับและตอนนี้แน่นอนรอพร้อมอยู่แล้วนะครับมาดูกันแล้วเนี่ยตอนนี้ในแง่ของไอเดียเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนจากพี่บ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคะแนนมันจะเกินขีดแดงนี้หรือเปล่าผมชอบเขาตรงที่เขาผสมไอประตูที่มีสัญญาณปิดเปิดอัตโนมัติขณะเดียวกันในประตูในเป็นแบบแพสซีฟก็คือว่าใช้แรงกระแทกของหนูเองเข้าไปพี่ดักหนูแบบนี้แล้วจับได้หลายๆตัวดีเพราะแบบเดิมมันได้ทีละตัวคณะครูเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับกรมดักหนูซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถูกใจคณะกรรมการของเราแล้วก็ถูกใจอพวช.ด้วยรับทุนต่อยอดไอเดียไป 10,000 บาทดีด้วยครับพร้อมด้วยถ้วยสมรภูมิไอเดียนะคะส่วนเครื่องทิ้งไว้ที่นี่เลยแล้วขออีกชุดหนึ่งไปไว้ที่คลอง5ที่อพวช.เพราะว่าที่นี่กับที่นั่นหนูเยอะมากคิดว่าเครื่องของคุณจะช่วยได้เยอะเลยสุดยอดเลยต่อไปนี้บ้านเราก็จะปลอดซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะคะส่วนคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียแบบนี้ไอเดียเจ๋งๆไอเดียอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะส่งมาที่รายการของเรานะคะครับส่งผลงานหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับเพจสมรภูมิไอเดียพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับทีมงานของเราที่แสนน่ารักแล้วก็ใจดีรอรับผลงานของทุกท่านเลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดักจับหนูที่ห้องส่งของเรากันก่อน พบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยสวัสดีครับ